สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนท้าสิ่งเหล่านี้ห้ามเก็บไว้ในรถยนต์เด็ดขาดอาธันในรถ เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่หลายๆคนต่างทําตามสำหรับของอาถรรพ์ห้าสิ่งเหล่านี้ที่ห้ามเก็บไว้ในรถยนต์เด็ดขาดไม่ฉะนั้นจะเกิดอาถรรพ์ในรถได้ 1. เสร็จเหรียญตกบนพื้นการมีเสศจเหรียญกระจักระจายอยู่ในพื้นรถจะทำให้เจ้าของรถเก็บเงินไม่อยู่ทางที่ดีควรเก็บรวมไว้ในจุดเดียวหรือเก็บติดตัวไว้ในกระเป๋าสตางค์จะดีที่สุด สองพวงมาลัยที่ปล่อยทิ้งไว้จนแห้งการซื้อพวงมาลัยเพื่อบูชาเสริมสิริมงคลภายในรถสามารถทําได้แต่ไม่ควรปล่อยให้พวงมาลัยแห้งเฉาคารถโดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการทําของมงคลให้กลายเป็นอัป,ปมงคลทั้งยังสร้างกลิ่นและความสกปรกให้กับห้องโดยสารได้3นาฬิกาตายเนื่องจากนาฬิกาที่ตายแล้วเปรียบเสมือนกับ การหมดอายุไขของคนหากเก็บไว้ในรถก็จะกลายเป็นของอัป,ปมงคลสื่อถึงการหมดอายุไขและการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้สี่ของใช้จากคนเสียชีวิตหลายคนเลือกที่จะเก็บสิ่งของจากผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วไว้ดูต่างหน้าหรือเก็บไว้เนื่องจากมีคุณค่าทางจิตใจแต่สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีได้ทางที่ดีของเหล่านี้ควรเก็บไว้ในที่ร่มเย็นเช่นห้องพระหรือหิ้งพระแทนจะดีกว่า 5. กระจกแตกเรา้ากระจกที่แตกเร้าสื่อถึงความสัมพันธ์ที่เลาา้าชันไม่ควรเก็บทิ้งไว้ในรถเพราะตามความเชื่อจะถือว่าจะทำให้คนที่อยู่ภายในรถทะเลาะก,กันมีปากเสียงอยู่เสมอและอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเพียงเท่านั้นอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ก็ยังถือว่าไม่ควรเก็บไว้ในรถเช่นเดียวกันเช่นเศษเหรียญที่ตกอยู่ตามพื้นรถหากก้มเก็บในขณะขับรถจะทําให้เสียสมาธิไปเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ